ดีครับผมนี่ก็คือเครื่องเชื่อมทำเองนะครับงบ200บาทนะครับผมมาดูว่าจะเชื่อมได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันครับผมWe'll be right back.
โอเคเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมเชื่อมได้อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันอันตรายอยู่นะครับผมเนี่ยหลอดเชื่อมแล้วผมก็ลองทดสอบลองเชื่อมต่อเหล็กกล่องดูนะครับครับก็อยู่แน่นเลยนะครับสรุปเลยนะครับก็เชื่อมได้จริงนะครับผมเอามาทดลองให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันพอจะเชื่อมได้ไหมครับสรุปมันก็เชื่อมได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันอันตรายมากๆนะครับก็อย่าเอาไปลองทำตามกันนะครับผมเอามาทำให้ดูเฉยๆนะครับเจ๋วดีครับเจ๋วดีก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำอะไรกันอีกก็ฝากคอยติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ